มีเรื่องคุณเปิ้ลจริงๆทีมงานติดต่อคุณสิริกรัญญาชักงนิดน,นึงนะอุ้ยประชุมอยู่หรือเปล่าอ๋อหรือว่าหมายถึงใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเขาเอ่ยช่วย่อแต่เคยพูดประโยคนี้ไหม <c oughs> เคยพูดประโยคนี้ไหมอันนี้สําคัญนะแล้วถูกเอาไปตีความอะไรกันเนี่ยคือ,อคุณเปิ้ลไอรีนเนี่ยโพสต์ข้อความบอก <c> Good <oughs> อ o r n ิ n g ภาษาไทยวันนี้ ทุบมงกุฎแล้วเอาเงินมาโปรย <c oughs> คุณเปิ้ลอ้างอิงว่าเป็นประโยคที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ชมลืมสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหนะ้าเพราะคุณเปิลใช้คำว่าประโยคที่สอรอก,กอรยเคยตะโกนกล้องไว้ตอนหาเสียงซึ่งแปลว่าโค่นบัลลังก์แล้วปล้นคลังนี่เป็นการตีความของคุณเปิลซึ่งความจริงก็คุ้นเคยกันเอะสักเดือนหนึ่งมังเพิ่งเจอกันเลยเนี่ยมาโปรโมทเพลงใหม่เพลงเขาดังนะเพลงมันนี่มันนี่มันนี่เพลงเขาดังนะเออเออแล้วยังไงนะ คือแล้วคุณเปิ้ลก็พูดไปถึงเรื่องการสร้างสัญ,ญลักษณ์ค้อนเคียวอะค่ะคุณเปิ้ลบอกค้อนน่ะก็มีเอาไว้ทุบส่วนเคียวก็คือเกี่ยวเอามามแล้วก็พูดไปถึงว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่ในยุคโจรราธิปไตยก็โจรแบบโจรเนี่ยค่ะโจรราธิปไตยบอกอมไม่แปลกใจที่เราอาจจะกำลังเจอแต่โจรขโมยที่แฝงมาเป็นโจรในคราบสื่อแน่ ครับ <S <S สื่อ <OR> ยิ้มหวานหวานม,มีโจรในสูตรหน้าตาดีมีความรู้โจรที่ตั้งใจเอาเปลือกเอาภาพลักษณ์มาล่อเราแต่สุดท้ายโจรพวกนี้มักจะทิ้งร่องรอยไว้ให้จับได้เสมอคุณเปิ้ลบอกว่าบอกเพราะรักนะคะ ฝากดูคนดีๆอย่าลงเชื่อไว้ใจใครมากไปจนต้องเจ็บทีหลังเหมือนเรายิ่งเจ็บเท่าไหร่ยิ่งต้องแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นยิ่งผู้คนรักเอ็นดูเราเท่าไหร่ยิ่งต้องตอบแทนพวกเขามากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นความดูเดือดของคุเปิ้ลไอรินต่อเนื่องเลยนะค่ะทวชมะต้องใช้คาว่าดูเดือดจริงๆแต่ก็แล้วแต่ครับความคิดความเห็นนี่เราไม่ต้องขึ้นความเห็นนะ เดี๋ยวเปิ้ลด่าหลังๆนีุ่ดูเดือนนะฟาดหนักเลยใช่ไหมเรอยงไงแต่การออกมาประกาศเปิดตัวหรือแสดงความคิดความเห็นทากเงเมืออมันก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์และเมื่อประกาศเปิดตัวเพราะเป็นบุคคลสาธารณะก็ยอมต้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะมีทั้งชื่นชมและมีทั้งต่อว่าค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อเช้าครูที่ผ่านมาทีมงานก็ไปตรวจสอบอันนึ้มาจากคุณเปิ้ลเนี่ยคุณเปิ้ลไอริน ที่ไปบอกว่าประโยคที่สระกะยเคยตะโกนกล้องไว้ตอนหาเสียงทุบมงกุฎและเอาเงินมาปโปรยก็ปรากฏว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีทวิตเตอร์โพสต์ภาพคุณศิรีกัญญาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยืนหน้าไม้ระบุข,ข้อความจงทุบมงกุฎให้แตกสลายและโปรโยเศษซากแจกแจกกับประชาชนผู้ทรงสิทธิ์อย่างแท้จริงโดยระบุว่าเป็นข้อความที่เห็นบ่อยในม็อบแม้กระทั่งศิลีกัญญาเอาไปพูดบนเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์แต่ ก้าวไกลได้แชร์ทวิดีแล้วชี้แจงว่าไม่เคยปรากฏหลักฐานนะคะว่าคุณสิริกัญญาเคยพูดหรือว่าเขียนเนื้อหาตามในภาพก็คือที่เราบอกไปจงทุบมงกุฎให้แตกสลายนั่นนะคะประโยคนี้มันมาจากหนังสือ common sense โดย thomas p a i n ซึ่งมีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็มีการระบุชื่อผู้แปลเอาไว้ <c oughs> แล้วคีศิริกัญญา,าต่อความเหลื่อมล้ําไทยให้ไปคลิกอ่านดูใช่ซึ่งคุณศิริกรัญญาไม่เคยพูดประโยคนี้ยืนยันอย่างนั้นพระเก้าไกลแชร์ทวิตนี้แล้วก็ชี้แจงนะคะว่าไม่เคยปรากฏหลักฐานว่าคุณศิริกรัญญาเคยพูดหรือเขียนเนื้อหาตามนี้อ้าท่านผู้ชม